อ่าวันนี้พามาดูข้างในของฝรั่งสายแดงสายพันธุ์จากไต้หวันอันนี้คือสายพันธุ์หงซินป่าล่าก็ขาดการดูแลต้นมาหลายเดือนก็ดูแลไม่ทันจะเป็นรูปหยดน้ำผลก็จะไม่ใหญ่มากเพราะว่าเราดูแลไม่ทันเวลาดกมากเกินไปเราก็ไม่ได้ริดลูกออกไม่ได้เด็ดทิ้งจริงๆแล้วเราต้องเลือกแบบเลือกลูกที่แข็งแรงไว้เนี่ยอย่างลูกอย่างเงี้ยไม่สมควรเอาไว้นะแต่นี่คือมันเผลอแล้วก็ทิ้งไว้เพิ่งไปหาจะเจอสายพันธุ์หงซินป่าล่าอันนี้ตะลิงปิงจากสวนเราเองก็หยดน้ำนี่ก็สีผิวข้างนอกก็เหมือนฝรั่งที่สุกแล้วเนาะผิวไม่สวยถ้าเราไม่ได้ห่อตั้งแต่แรกแต่ก็ไม่ค่อยได้ห่อหรอกของที่สวนห่อบ้างไม่ห่อบ้างอะก็จะรอดมาถึงมือเราก็นิดนึงที่เหลือก็เจ้าของเขากระตงกระแตหนูอะไรก็เอาไปกินหมดนี่เราจะพามาดูความไส้แดงว่าแดงจริงไหมเดี๋ยวเราจะผ่าครึ่งเลยดีกว่าเนาะพยายามกันนะนานแล้วไม่ได้นั่งอุ้ยฉันไปโดนอีกลุงนานแล้วไม่มีเวลามานั่งผ่าผลไม้ให้ดูดูไปพร้อมกันเลยว่ามันเป็นยังไงข้างในนี่คือสายพันธุ์หงซินป่าล่ามาเล็ดน้อยเนาะมาเล็ดน้อยเนี่ยฝรั่งไส้แดงส่วนรสชาติที่ทานอยู่ประจำก็คืออร่อยค่ะรสชาติเข้มข้นสวยด้วยอร่อยด้วยปีนี้ก็มีเป้าว่าจะได้ขยายเพิ่มแล้วก็จะได้ขายผลผลิตบ้างกำลังขยายแล้วล่ะตอนนี้แป๊บเดียวเพราะว่าเราเป็นต้นทาบถ้าเป็นต้นทาบเนี่ยแป๊บเดียวก็จะติดดอกถ้าเรารีบหน่อยเราก็ปล่อยให้ติดผลเลยจะไวมากนะเพราะว่าต้นที่ทาบไปรอบที่แล้วเราเอาลงปลูกตอนนี้ก็คือติดดอกติดผลเรียบร้อยแล้วเรามาดูอีกลูกนึงไหนๆก็เก็บมาแล้วไหนๆมันก็รอดมาถึงวันนี้แล้วก็ดูกันเลยดีกว่าเต็มเต็มเต็มสีก็สวยเหมือนเดิมนี่คือไฟจากเพดานเลยนะไม่ใช่ไฟช่วยวิดีโออะไรทั้งนั้นสวยนะพูดถึงว่านี่ถ่ายกลางคืนเราก็อยากจะถ่ายให้แบบไปถ่ายไปผ่าให้ดูที่สวนเหมือนเดิมแต่ช่วงนี้เราเบอร์ไปถึงสวนก็ลืมขาตั้งกล้องเอ้ยลืมมีดลืมอะไรลืมหลายอย่างก็ได้เก็บมาทำเป็นการบ้านมาถ่ายวิดีโอให้ดูทีหลังเนี่ยหงซินป่าล่าไม่เกี่ยวกับทะลิงปิงนะเดี๋ยวก็สวยนี่ค่ะเดี๋ยวกำลังจะเริ่มไว้ผลฝรั่งแตงโมแล้วก็หงเป่าสือหงเป่าสือตอนนี้ขยายได้ก็พอสมควรละเดี๋ยวปีนี้ก็ตั้งเป้าไว้20-30ต้นตามพื้นที่เรามีน้อยก็จะมีมารีวิวให้
ดูกันเรื่อยๆไม่ให้ขาดช่วงนานเพราะว่าเดี๋ยวจะลืมกันซะก่อนงั้นคลิปนี้ก็จบไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวก็มีโอกาสได้ดูสายพันธุ์อื่นบ้างแล้วก็จะมารีวิวให้ดูอีกรอบหนึ่ง